ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับครับวันนี้เราจะมาซ่อมเจ้าตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นของเก่านะครับเขามาซ่อมนะครับเขาบอกว่าเสียงไม่ดังนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาต่อลำโพงดูนะครับว่ามันไม่ดังยังไงนะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับผมก็ซ่อมแบบบ้านๆนะครับนี่คือเปิดเครื่องแล้วนะครับเห็นไหมเอ่ยเปิดเครื่องแล้วนะครับจะมากดที่ FM FM ก็ไม่ดังนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องมีเสียงบ้างนะครับถ้ามันทำงานปกตินะครับแล้วจะเอาสายแจ็คนะครับต่อไปนะครับก็ต้องไล่เป็นทีละสเต็ปนะครับสายแจ็คเสียบเข้าอินพุตนะครับว่าอินพุตมันจะดังหรือเปล่าแล้วก็กดอินพุตนะครับเราแตะดูมันก็ไม่ดังนะครับย้ายมาช่องซีดีก็ไม่ดังครับต้องเป็นทีละสติปนะครับอย่าไปรีบร้อนอะไรมากมันไม่บางทีมันก็ไม่ได้ใช่อาการเดิมทุกเครื่องนะครับที่มันพังนะครับนี่คือเปิดนะครับไฟมันอาจจะไม่เห็นนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาแกะกันดูภายในนะครับว่ามีอะไรเสียมีอะไรผิดปกตินะครับผมก็นี่เป็นภายในนะครับภายในของเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียจุดไหนนะครับก็ต้องไล่เช็คก่อนนะครับนี่คือภายในนะครับเก่ามากนะครับสำหรับท่านที่ทำพวกอิเล็กทรอนิกส์มาน่าจะรู้นะครับว่ามันเก่าขนาดไหนนะครับเนี่ยครับดูแค่ภายนอกก็รู้แล้วครับว่ามันเก่านะครับไม่ต้องเปิดดูข้างในหรอกครับอยู่ร้านขายของเก่าเต็มเลยนะครับพวกนี้นะครับผมไปรื้อเอาหม้อแปลงหรือเอาชุดไฟประจำนะครับสำหรับสิ่งที่มันใช้ได้นะครับดีกว่าเขาไปทิ้งไปทำลายนะครับผมมันเป็นมลพิษนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยโลกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมครับภายในก็ประมาณนี้นะฮะนี้เป็นภาคขยายเสียงนะครับก็ใช้ IC ตระกูล STK เหมือนเดิมนะครับก็กำลังก็อยู่ที่ข้างละ20วัตต์จนถึงข้างละ100กว่าวัตต์นะครับเสียงดีนะครับ IC ตัวนี้เสียงก็คือจัดว่าฟังในบ้านนี่โอเคเลยนะครับผมส่วนใหญ่มันจะเสียนะครับ IC เสียเพราะว่าใช้งานเกินกำลังนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับที่พูดให้ฟังนะครับแต่ปกติมันจะทนมากเลยนะครับถ้าใช้กับลำโพงที่ไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีมือถือนะครับมือถือกล้องมือหนึ่งมันทำเครื่องไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกนะครับจะได้สว่างสว่างหน่อยนะครับผมเมื่อกี้ก็ถอดฝาข้างไปแล้วนะครับเพื่อให้ทำงานได้สะดวกนะครับไขควงที่ใช้ก็ใช้เป็นยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับหัวมันจะได้ไ
ไม่รูดนะครับแล้วก็เวลาเราแทงเข้าไปในซอกในหลืบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะติดน็อตขึ้นมาด้วยเราไม่ต้องไปล้วงไปอะไรมากมายครับมันลำบากนะครับเสียเวลานะครับต่อไปเราก็จะมาเช็คในส่วนของระบบไฟนะครับว่าไฟมันไปเลี้ยงอุปกรณ์ครบหรือเปล่านะครับรัดไฟ220ก่อนนะครับ220ไฟเข้าหม้อนะครับ220แล้วไฟออกจากหม้อหรือเปล่านะครับไฟออกประมาณ38-39โวลต์นะครับนี้ไฟออกเราก็ต้องมาไล่ต่อนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ต้องเช็คสายเช็คอะไรด้วยนะครับว่ามันมีขาดมีอะไรหรือเปล่านะครับผม